ราก็มาอยู่ที่ยิมกันนะคะดูไปรอบๆเลยอันนี้ก็เป็นยิมสำหรับเวทเทรนนิ่งโดยเฉพาะเลยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการชอบกีฬาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภทการออกกำลังกายนะคะก็ทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีรูปร่างที่ดีเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์อันนึงนะคะที่คนเราทุกคนอ่ะสามารถที่จะทำกันได้แล้วการเลือกกีฬาแต่ละประเภทมันก็ขึ้นอยู่กับความสนใจหรือความถนัดหรือความอยากจะลองเล่นสำหรับคนคนนั้นหรือจะเป็นกระแสอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณน่ะตั้งใจจริงๆหรือว่าเป้าหมายหุ่นของคุณหรือเป้าหมายเป้าประสงค์ของการที่คุณมาออกกำลังกายนั้นน่ะเพราะอะไรอันนี้คุณอาจจะต้องถามตัวเองนะคะว่าอย่างปุณอย่างเงี้ยค่ะเป้าประสงค์ของการออกกำลังกายคือการทำให้หุ่นดี1 2ทำให้กล้ามเนื้อกระชับอันนี้เป็น2ส่วนสำคัญที่ปุณนึกถึงนะคะเพราะฉะนั้นกีฬาที่ปุณเลือกวันนี้หรือว่าสิ่งที่ปุณน่ะทำมาโดยตลอดก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะคะว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันช่วยอะไรคุณการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันเป็นตัวช่วยให้กล้ามเนื้อของปุณเนี่ยแข็งแรงอย่างเวลาที่บางครั้งอะค่ะปุณเดินแล้วก็ลื่นอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอยู่ครั้งนึงนะคะเหตุการณ์คือปุณลื่นแต่ว่าการที่เราอะเล่นกล้ามเนื้อหลังให้มันแข็งแรงอะหลังเราเนี่ยมันจะช่วยพยุงตัวโดยที่แบบมันไม่ทำให้ล้มมันไม่ทำให้แบบเสมากด้วยเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายมันมีหลายแบบหลายเหตุหลายปัจจัยเลยที่คุณอยากจะเล่นเพื่ออะไรเพื่อความสนุกเพื่อความแข็งแรงหรือว่าเพื่อให้ร่างกายเราอ่ะเป็นไปในทิศทางที่เราอ่ะต้องการอย่างการเล่นเวทเทรนนิ่งที่เห็นกันเวลาคนที่เขาเล่นเส้นส่วนมากก็จะเล่นเพื่อที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อของตัวเองเพราะฉะนั้นการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่ทำให้คนคนนั้นอ่ะเขาจะมีความต้องการอยู่แล้วว่าเขาอยากจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในร่างกายเพราะฉะนั้นกีฬาที่เขาจะเลือกก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งส่วนคนที่อยากจะมีความสนุกชอบกีฬาที่มันว่องไวคล่องแคล่วเขาก็อาจจะไม่เล่นกีฬาแบบอื่นอย่างบางคนนะคะเล่นกีฬาเพราะว่าเขาชอบที่จะเล่นเป็นทีมเขาก็จะไปเล่นกีฬาอะไรที่มันเป็นทีมเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลเอากีฬามันฟิตไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วคุณจะสนุกกับมันเพราะฉะนั้นกีฬาก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์อย่างนึงที่คุณก็สามารถเลือกสำหรับตัวคุณเองได้ว่าคุณอยากจะไปเล่นกีฬาประเภทไหนแล้วก็ทุ่มเทกับมันหรือเปล่าหรือว่าจะแค่สนุกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณสามารถใช้ในการทำให้ไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยมีอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้คุณสนุกไปกับชีวิตประจำวันและแถมยังสุขภาพดีด้วยนะคะมีหลายคนเหมือนกันนะคะที่เขาอยากจะมีหุ่นที่ดีแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะออกกำลังกายคือมันเป็นการยากมากสำหรับเขาที่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายแต่ก็ต้องถามอีกเหมือนกันว่าการออกกำลังกายสำหรับเขาว่ามันสำคัญจริงๆไหมถ้าไลฟ์สไตล์เขาไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้จริงๆเขาก็จะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานหรือรู้สึกผิดกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ออกกำลังกายอีกแล้วหรือว่าฉันตั้งใจแต่ทำไมฉันยังทำไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปดูในไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะว่าการทำงานของคุณอ่ะมันไม่สามารถแบ่งเวลาเลยไหมหรือว่าทำเสร็จแล้วก็เหนื่อยมันออกกำลังกายไม่ได้แล้วคุณมีเวลาช่วงไหนที่คุณสามารถที่จะจัดเวลาในการออกกำลังกายได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆอย่างทุกอย่างคุณทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คุณนะคะคุณก็อาจจะคงต้องเลือกกีฬาบางอย่างที่คุณออกกำลังกายหรือเช่นการออกกำลังกายง่ายๆอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณเท่านั้นเลยว่าคุณน่ะจะเอากีฬาต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่หรือฟิตเข้าไปในไลฟ์สไตล์ของคุณได้ยังไงขอให้เล่นกีฬาอย่างมีความสุขเลือกกีฬาที่ใช่สำหรับคุณแล้วคุณก็จะสนุกกับมันค่ะ